إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله واعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ถือเป็นอีกศุกร์ที่ทำหน้าที่หลังจากที่เดินทางกลับมาจากภารกิจนำพี่น้องไปเยือนโมร็อกโกสเปนแล้วก็ประเทศอียิปต์ศุกร์นี้ก็จะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนแล้วผมก็จะต้องเดินทางในวันอังคารที่15ครั้งแต่ว่าภารกิจที่จะต้องสารให้เสร็จให้แล้วเสร็จก่อนอื่นก็ขอย้ำตัวเองย้ำท่านทั้งหลายตอบย้ำในการที่ให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อลอสพานทั้งหลายสำนึกอยู่เสมอว่ากำหนดแห่งอัลลอฮฺสุบานอัตลาอาจารย์เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายคนที่เป็นพี่น้องเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบานอัตลาที่มากๆขอให้ชีวิตของเรานั้นได้เข้าสู่รอมฎอนนั้นมีเกียรติรอมฎอนที่จะนำพาซึ่งความโปรดปรานแห่งอัลลอฮฺสุบานอัตลาที่เราตอนนี้ก็มีการรณรงค์ว่ารอมฎอนแห่งโปรโมชั่นที่จะนำมาสู่พวกเราสิ่งที่อยากจะได้บอกบุญกับพี่น้องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็คือพี่น้องมาละหมาดจุมอะห์ตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่ฤดูที่ยังฉุกอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่แล้วก็ปรากฏว่าฤดูฝนก็เข้ามาเร็วแต่อากาศยังอยู่ในสภาพที่ร้อนมัสยิดของเรามีโครงการที่อยากจะบอกบุญกับพี่น้องว่าหลังจากที่ได้มีความคิดที่จะติดตั้งแอร์พี่น้องก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจบุญทั้งหลายก็นำเสนอว่ามีผู้บริจาคคนนั้นแสนหนึ่งคนนั้นสองหมื่นคนนั้นสามหมื่นตอนนี้เรามียอดบริจาคที่สองแสนเศษแล้วเพราะนั้นก็ยังขาดว่ามาอีกประมาณสักแสนเศษเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องเห็นว่ามีความประสงค์ที่มันมีความจำเป็นแล้วแหละที่เราอยากจะทำอิบาดะห์
ด้วยมีสมาธิมีความสบายนะครับก็คือให้ติดตั้งแอร์เย็นๆในมัสยิดของเราตอนนี้เราก็ยังขาดงบประมาณแล้วตั้งเป็นกองทุนเอาไว้กองทุนละ 2,000 บาท100กองทุนนะครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณสักเกือบ20กองทุนแล้วสำหรับส่วนที่เหลือจากยอดใหญ่ๆยอดละ 100,000 ยอดละ 30,000 นะครับเพราะนั้นก็บอกบุญกับพี่น้องนะครับนั้นโอกาสที่ได้หยิบยกอายะห์อัลกุรอานมานำเสนอพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับบัญญัติในการที่จะเข้าสู่รอมฎอนมีเวลานิดหนึ่งก็คืออยากจะเรียนกับพี่น้องว่าการเดินทางทุกครั้งที่นำพาพี่น้องไปสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์เราได้บทเรียนเราได้การเพิ่มพูนอีหม่านเราได้ความภาคภูมิใจว่ามุสลิมของเราในอดีตนั้นเขามีความยำเกรงกองทัพของมุสลิมในยุคซาบะเราก็ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของท่านไซนาอุมัรที่ท่านจะกำชับแม่ทัพของท่านก่อนที่จะไปวิชิตดินแดนต่างๆสิ่งที่เป็นแม่บทในการวางรากฐานเป็นสัญญาให้กับบรรดาผู้นำทัพและผู้ที่เป็นกองทหารก็คือ 1. กองทัพจะเอาชนะศัตรูได้ก็คือความยำเกรงศัตรูจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์จะมีเล่ห์เหลี่ยมจะมีแผนการร้ายใดๆจะไม่สามารถเอาชนะแผนการของมุสลิมที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีอะไรที่จะมาเอาชนะได้ก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองก็คือกำชับสั่งเสียกันในเรื่องให้กองทัพนั้นอยู่แต่ความดีงามประการที่สามก็คือห่างจากการทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองได้ว่าเราจะมีชัยชนะเหนือทุกสงครามทุกสมรภูมิอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ท่านมูซาอิบนุนุซอยและท่านตอริกบินซิยาได้นำทัพเรือจำนวน 20,000 คนข้ามช่องแคบที่ถูกขนานนามปัจจุบันว่าช่องแคบยับรอมตาหรือยับันตอริกช่องแคบนี้มีระยะห่างจากประเทศมาร็อกโกประเทศมุสลิมเราเพียง14กิโลสามารถที่จะนำทัพเรือจำนวน 20,000 คนเข้าพิชิตดินแดนสเปนในอดีตคาบสมุทรไอเบียก็คือโปรตุเกสและสเปนในขณะนั้นซึ่งอยู่ในระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกแต่กองทัพเรือที่มีแม่ทัพที่ชื่อว่าตอริกบินติยานำทัพเรือจำนวน 20,000 คนนำชัยชนะขึ้นฝั่งได้แล้วก็ตีตลบกองทัพของฝ่ายสเปนจนกระทั่งคน 200,000 คนที่เป็นทหารนั้นต้องพ่ายแพ้ต่อคน 20,000 คนก็ด้วยหัวใจที่มีความยำเกรงมีศาสนามีอีหม่านมีศรัทธานั่นคือในอดีตนะครับที่เราภาคภูมิใจว่ากองทัพของมุสลิมได้พิชิตดินแดนแอนดาลูเซียจากศตวรรษที่711จนกระทั่งครอบครองดินแดนสเปนถึงศตวรรษที่15 782ปีพี่น้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่ฝ่ายสเปนหรือฝ่ายคริสต์ไม่สามารถจะลบเลือนออกจากแผ่นดินที่มุสลิมปกครองได้เลยหนึ่งในนั้นก็คือถนนหนทางหนึ่งในนั้นก็คืออายะห์อัลกุรอานที่ประดับประดาอยู่ภายใต้มัสยิดที่ชื่อว่ากอมตูบาโคดาบ้าและอายะห์อัลกุรอานที่ประดับประดาอยู่ภายใต้พระราชวังที่เมืองกอมนาโตหรือแกรนาดาที่พระราชวังคำร้องเหล่านั้นเขาไม่สามารถจะลบเลือนได้และที่เซวิญญามหาวิหารที่เขาดัดเปลี่ยนจากมัสยิดของเรานะที่จะต้องใช้ทหารขี่ม้าขึ้นไปทำการอาซานบนหออาซานพี่น้องคิดดูกันแล้วกันว่าหออาซานที่มีศิลปะเป็นวัฒนธรรมของโมร็อกโกมรคำมออารยธรรมของเขาเรียกว่าแขกบัวไกด์ได้เล่าให้ฟังว่าต้องใช้ม้าขี่ขึ้นไปบนยอดหออาซานไปทำการอาซานแต่ละเวลาของการห้าเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจและที่แฝงเอาไว้ในประตูที่เป็นขณะนี้เป็นโบสถ์ที่ศาสนิกอื่นไม่ได้รับรู้เลยว่าที่ประตูของโบสถ์ในปัจจุบันที่เป็นมัสยิดในอดีตนั้นข
คอตที่เรียกว่าคอตกูฟี่มองดูเป็นศิลปะที่สวยงามมากศิลปะแบบลายลวดลายที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าในศิลปะที่อยู่ในรอบประตูของประตูผมโบสถ์ในปัจจุบันซึ่งถูกยึดครองเป็นของคริสต์ไปแล้วเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยอายะอัลกุรอานมันแฝงไว้ด้วยกะลิมาะห์ชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครเราพาไปชี้เราดูแล้วก็โพสต์ภาพให้เห็นว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดวะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ประตูของมัสยิดที่เมืองเซวิญญาที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นโบสถ์ของฝ่ายคริสเตียนไปแล้วซึ่งน่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่เราต้องสูญเสียอาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีตที่อิสลามปกครองอยู่ตั้งแต่โคโดบาเซวินยาแคนาดาหรือกอตมาตอตูไลตูลาแล้วก็จนถึงที่มั่นสุดท้ายก็คือพระราชวังคำร้องที่เมืองแคนาดาที่ผู้นำคนสุดท้ายอาบูอับดุลลอฮ์ต้องสูญเสียน้ำตาในการที่ต้องมอบกุญแจเมืองให้กับฝ่ายคริสเตียนแล้วก็ต้องอพยพตัวเองมาเสียชีวิตอยู่ที่มอร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่1ของเดือนมกราคมเป็นวันที่เราต้องสูญเสียสเปนไปอย่างแบบเสร็จแล้วก็เป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่นั่นแหละครับให้ทบทวนว่าเราไปร่วมฉลองความพ่ายแพ้ของมุสลิมเราหรือเปล่าออกห่างให้ไกลนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกกับการสูญเสียในอดีตที่ได้มีโอกาสไปเห็นร่องรอยที่ยังคงความภาคภูมิใจว่าอิสลามทิ้งร่องรอยเอาไว้ถนนหนทางการกระจายน้ำความเจริญทางด้านวิชาการทางด้านการแพทย์ทางด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคุณูปการที่อิสลามทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ทางฝ่ายตะวันตกทั้งสิ้นเลยทีเดียวพี่น้องครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าพลังแห่งอีหม่านพลังแห่งการที่เรามีความยำเกรงนั้นสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งในเรื่องของการถือศีลอดสมรภูมิครั้งหนึ่งก็คือสมรภูมิบาดาลอิสลามมีกองกำลังอยู่เพียง400กว่าคนเอาชนะฝ่ายมุชริกีนได้ในสมรภูมิที่เกิดขึ้นรอมฎอนครับวันที่17ของรอมฎอนตามรายงานนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพลังแห่งการยำเกรงนี่แหละที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเรื่องของการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดมาให้แก่ท่านทั้งหลายแก่เจ้าทั้งหลายเป็นฟัรดูเหนือพวกเจ้าทั้งหลายก็คือการถือศีลอดที่ได้เคยกำหนดมาแล้วกับอัลลอฮีนะมินกับลิกุมกับประชาชาติที่มาก่อนหน้าสู่เจ้าทั้งหลายละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าเพื่อเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงด้วยกับตักวาด้วยกับความยำเกรงสามารถที่จะนำชัยชนะมาสู่ทุกสมรภูมิและทุกอิบาดาห์ที่เรานั้นมุ่งมั่นเพื่อลอสบาฮุตะลานักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ได้พิสูจน์นะบอกว่าพลังจิตที่เกิดขึ้นในภาวะที่เราถือศีลอดนั้นการงดกินงดดื่มนอกจากจะส่งผลให้ร่างกายขาดพลังงานที่เคยได้รับเป็นประจำแล้วยังเป็นเหตุให้เผชิญกับสภาวะสูญเสียน้ำจากการขับถ่ายอีกจึงไม่แปลกหากคนทั่วไปจะเป็นลมเพราะอดข้าวอดน้ำทั้งวันนี่คือสภาพคนทั่วไปถ้าไม่เคยได้สัมผัสไม่ได้มีอีหม่านไม่ได้มีความยำเกรงอาจจะอยู่ในสภาพที่อดน้ำแล้วเป็นลมอดน้ำแล้วอาจจะสูญเสียชีวิตอาจจะสูญเสียจากการที่เราอดอาหารอดน้ำได้แต่เหตุใดบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสามารถทนทานกับการรอดพ้นจากการอดน้ำจากการที่เราถือศีลอดอยู่ได้แม้แต่เด็กๆที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะที่เราฝึกเขาไว้7ขวบ8ขวบลูกหลานของเราฝึกให้เขาได้ถือศีลอดก่อนที่จะบรรลุศาสนภาวะการวิจัยพบว่าขณะที่มีการถือศีลอดนั้นพลังจิตของพวกเขาพลังจิตหรืออีหม่านพลังแห่งอีหม่านพลังแห่งการยำเกรงนั้นมันอยู่เหนือกว่าพลังใดๆทั้งสิ้นมันเป็นพลังแฝงที่จะนำเราออกมาปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือกว่าพลังใดๆทั้งสิ้น
อีมานหรือความศรัทธาและเนียตอัตตักวาเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำอิบาดาห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ออกคำสั่งไปยังศูนย์ควบคุมความหิวให้รู้ว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการปฏิบัติการอะไรมันคือการกระตุ้นเซลล์ประสาทที่ชื่อว่านิวรอนบริเวณไฮโปทาลามัสให้ช่วยประสานการทำงานไปยังระบบต่างๆทั้งร่างกายให้สร้างสภาวะสมดุลเพื่อทำการภารกิจอันสำคัญยิ่งคือการอดอาหารการถือศีลอดระยะแรกร่างกายก็จะเริ่มทำการสลายพลังงานที่สะสมเอาไว้ในรูปของไกลโคเจนที่ก่อนหน้านั้นได้เก็บสะสมเอาไว้ในตับของเราในกล้ามเนื้อของเราโดยมีฮอร์โมนกลูลาคอนจากตับอ่อนมาช่วยในการปฏิบัติปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นทางเคมีนี้ซึ่งจะทำให้ได้น้ำตาลกลูโคสให้พลังงานให้ผู้ถือศีลอดนั้นนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนอัลลอฮฺอักบัรสามจะหลั่งพลังงานกลูโคสที่สะสมเอาไว้นั้นให้เป็นพลังงานทดแทนอัลลอฮฺอักบัรขณะเวลาใกล้ๆกันตอนหมวกไตก็จะถูกกระตุ้นให้หลั่งสารเอพิเนฟรินออกมาให้มากขึ้นมีผลให้ทำให้เซลล์ต่างๆใช้พลังงานน้อยลงด้วยและหากพลังงานที่ได้ไม่พอใช้ร่างกายก็จะสลายพลังงานสำรองในรูปของไขมันเป็นกรดไขมันอิสระออกมาสู่กระแสเลือดและก็จะถูกนำเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสเพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานต่อไปอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนการรักษาดุลน้ำและเกลือแร่ที่เป็นงานสำคัญในระบบทั้งร่างกายที่เราขาดน้ำไม่ได้อาหารก็ขาดได้แต่น้ำเนี่ยขาดไม่ได้เราจะสูญเสียชีวิตเพราะนั้นส่วนนี้ก็จะทำการทำให้รักษาดุลน้ำและเกลือแร่ที่เป็นงานสำคัญในระบบทั่วร่างกายเป็นหน้าที่ของไฮโปทาลามัสเช่นกันที่จะกระตุ้นให้ต่อมในสมองหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า AHADH ซึ่งจะช่วยให้ไตดูดซึมน้ำได้เพิ่มมากขึ้นทำให้ปัสสาวะของเรานั้นน้อยลงและมีสีเข้มการถือศีลอดจึงเป็นบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาสร้างคุณค่าทั้งโลกหน้าและโลกนี้แก่มวลหมู่มนุษย์อย่างแท้จริงและเป็นสัญญาณแสดงให้คนในยุคใหม่คนในยุคปัจจุบันได้กระจ่างชัดเจนว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีอยู่จริงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดที่พวกเราจะได้ซึ่งพวกเราจะได้สิ้นสงสัยในผู้ประทานลงมาซึ่งศาสนาอิสลามวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรูและในตัวของพวกเจ้าไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือนี่คือสิ่งที่เป็นผู้รู้ประการนะครับที่ทางการแพทย์จะค้นพบได้ว่าการที่เราอดอาหารตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมีขึ้นรอมฎอนจะเข้ามาสู่ชีวิตเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สัปดาห์หน้าแล้ววันที่15จะเป็นกำหนดวันดูเดือนถ้าเห็นเดือนวันที่16ก็จะเป็นวันแรกของรอมฎอนแต่ถ้าไม่เห็นเดือนปรากฏว่ารอมฎอนก็จะเข้าสู่ในวันที่17นั่นคือโอกาสทองที่ชีวิตของเรานั้นจะได้ตักตวงคุณงามความดีอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาประทานรอมฎอนมาเป็นเดือนแห่งความประเสริฐเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนแห่งการสะสมคุณงามความดีท่านอับดุลลอฮฺอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสว่าอิซากานะอัวลุไลลาตินมินชะฮ์ริรอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุญจินานฟะลัมยุกลับมินฮาบาบุนวาฮิดุชะฮ์รกุลละหูวะกุลิกัตอับวาบุนนารีฟะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบุนวาฮิดุนอัชชะฮ์รกุลละหูวะกุลิกัต
อุตาตุนจินนะวะนาดามูนาดินมินัสซามาอิกุลละไลละตินอิลาอินฟิจาริอิลาอินฟิจาริอัสซุบฮิยาบากิยัลคอยรยัมยัมมินวับชิรวะยาบากิยัชชัรริอักซิรวะอับซิรฮัลมินมุสตัฆฟิรินนัฆฟิรุละฮูฮัลมินตาอิบินยะตูบุอะลัยฮิهل من داع نستجيب له هل من سائل غض نعطي سؤاله سؤاله ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة أتقاء من النار ستون ألفا فإذا كان يوم الفطروأتقى مثل ما وأتقى في جميع الشهر مرة ستين ألفا ความหมายเมื่อถึงค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนท่านรอซูลได้ทรงตรัสว่าประตูสวรรค์จะถูกเปิดไม่มีประตูถูกปิดแม้แต่ประตูเดียวตลอดทั้งค่ำทั้งตลอดทั้งเดือนรอมฎอนและประตูนรกจะถูกปิดและไม่มีประตูที่ถูกเปิดแม้แต่ประตูเดียวตลอดทั้งเดือนรอมฎอนบรรดายินที่เลวร้ายจะถูกล่ามชัยฏอนจะถูกล่ามผู้ร้องเรียกก็จะถูกร้องเรียกจากฟากฟ้าทุกค่ำคืนจนถึงรุ่งอรุณว่าโอ้ผู้แสวงหาความดีทั้งหลายจงมุ่งมาและจงรับข่าวดีเถิดโอ้ผู้ปรารถนาความชั่วจงละเลิกและจงพินิจพิเคราะห์มีผู้ขออภัยโทษบ้างไหมอัลลอฮ์จะให้ควรบูมอะไรครับนะครับนะในหะดีษนี้บอกว่าอัลลอฮ์จะตรัสว่ามีผู้ขออภัยโทษกับข้าบ้างไหมเพื่อเราจะอภัยโทษให้แก่พวกเขามีผู้กลับตัวเตาบัตตัวบ้างไหมเพื่อเราจะรับการเตาบัตตัวของพวกเขาและมีผู้ขอพรบ้างไหมเพื่อเราจะได้ตอบสนองคำขอวิงวอนจากเขามีผู้ที่วิงวอนขอบ้างไหมเพื่อเราจะประทานให้แก่เขาสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานุตลาณเวลาแก้สินอดในเดือนรอมฎอนทุกค่ำคืนจะทรงปล่อยผู้ถูกลงโทษจากนรกจำนวน 60,000 คนเมื่อถึงวันอีดินฟิตรีก็จะมีบุคคลได้ถูกปล่อยออกจากขุมนรกเช่นเดียวกันจำนวนผู้ถูกปล่อยตลอดเดือนจำนวน30ครั้งจาก 60,000 คนรายงานโดยท่านอัลไบฮากีหะดีษต่อมาที่พูดถึงความคุณงามความดีครับจากท่านไบฮากีได้นำเสนอมีสายผู้รายงานในระดับที่เรียกว่าใช้ได้นะจากท่านยาบิดอีกหะดีษหนึ่งนะครับยาบิดบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าวะติยัตอุมมะตีฟีชะฮ์ริรอมฎอนคอมซันลัมยุอฏอฮุนนบียุกับลีอัมมาวาฮิดะตุนฟะอินนะฮูอิซากานะอวัลุไลละตินมินชะฮ์ริรอมฎอนนะซะรัลลอฮุอัซซะวะจัลลาอิลัยฮิวะมันนะซะรัลลอฮุอิลัยฮิลัมยุอัซซิบฮูอะบะดาวะอัมมัซซานิยะฟะอินนะกุลูฟะอัฟวาฮิฮิมฮีนะยุมซูนะอัตยับอินดัลลอฮิมินรีฮิลมิสกวะอัมมัซซาลิซะฟะอินนัลมะลาอิกะตะตัสตัฆฟิรุละฮุมฟีกุลลิยอมะฟีกุลลิยอมินวะไลละตินوأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنة فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا فقال رجل من القومأهي ليلة القدر؟ فقال لا ألم تر إلى الأمال يعملون فإذا فارغوا من أعمالهم وفوا أجورهم ความหมายก็คือ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่าคุณงามความดี5ประการที่อัลเลาะห์จะประทานให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีซึ่งไม่ได้เคยให้กับประชาชาติองค์ก่อนเลยประชาชาติของฉันจะได้รับในเดือนรอมฎอน5ประการซึ่งไม่มีคนใดก่อนหน้าฉันจะได้รับมากมายอย่างที่อัลเลาะห์จะประทานให้ประการที่1เมื่อค่ําคืนของคืนแรกของเดือนรอมฎอนขอดุอาให้เราได้เข้าสู่ค่ําคืนแรกของรอมฎอนและสู่ในรอมฎอนตลอดทั้งเดือนอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะทรงมองดูพวกเขาทั้งหลายผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงมองดูพวกเขาเขาก็จะไม่ถูกลงโทษตลอดไปประตูที่2ประการที่2สิ่งที่เป็นความดีที่อัลเลาะห์จะประทานให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีกลิ่นหอมจากปากของผู้ถือศีลอดในยามเย็นจะมีความหอมณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งกว่ากลิ่นของชะมดเชียงอันมิสิกพี่น้องมีโอกาสไปซื้อกลิ่นมิสิกดมดูว่ามันจะมีหอมมีความหอมขนาดไหนนะครับน้ำหอมชนิดนี้จะเป็นสีขาวๆลักษณะสีขาวนี่คืออัลเลาะห์ได้ให้ความดีงามกับประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลิ่นหอมของผู้ถือศีลอดจะมีกลิ่นหอมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับกลิ่นของชะมดเจียนประการที่3บรรดามาลาอิกะห์จะขออนุโทษขออภัยโทษให้ทุกค่ําคืนให้กับบรรดาหมู่ผู้ที่ทําการถือศีลอดในหมู่ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่4อัลเลาะห์จะทรงใช้ให้สวรรค์ของพระองค์นั้นได้ตรัสโดยที่พระองค์ตรัสกับสวงสวรรค์ว่าเจ้าจงตระเตรียมและจงประดับประดาแก่บรรดาบ่าวของข้าเถิดประดับประดาเตรียมสวรรค์เอาไว้เตรียมประดับประดาไว้ทำให้มันสวยงามทำให้มันมีชีวิตชีวาเพื่อที่จะต้อนรับแก่บรรดาพวกบ่าวของข้าเถิดพวกเขาใกล้ที่จะได้พักผ่อนแล้วจากความเหน็ดเหนื่อยในโลกดุนยาณเคหะของข้าก็คือสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเกียรติของข้าประการที่5เมื่อถึงค่ำคืนสุดท้ายจะได้มีการขออภัยโทษให้แก่บรรดาหมู่ผู้ทำการถือศีลอดทั้งหมดชายผู้หนึ่งจะกลุ่มชนกล่าวว่าคือคืนอัลกอดัตใช่ไหมโอท่านรอซูลเอ๋ยใช่หรือไม่คืนอัลกอดัตที่พระองค์จะปลดปล่อยพระองค์จะอาลุกโทษให้กับบรรดาพวงบ่าวของพระองค์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับซอฮาบะห์ว่าไม่ใช่ท่านไม่เห็นดอกหรือว่ากรรมกรที่ทำงานมาตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งวันเมื่อพวกเขาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรจะเป็นเครื่องตอบแทนกับพวกเขาพวกเขาก็จะได้รับค่าจ้างของพวกเขาโดยที่ไม่ถูกตัดทอนเลยก็คือครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับการถือศีลอดของพวงบ่าวที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงในค่ำคืนสุดท้ายของรอมฎอนในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนซึ่งประมวลเอาไว้ด้วยความดีงามต่างๆเราจะได้แสวงหาค่ำคืนที่เรียกว่าไลลัตุลกอดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสว่าตะฮัรเราไลลัตุลกอดรฟิลวิตรมินอัชริอาวาคิรมินรอมฎอนท่านทั้งหลายจงแสวงหาค่ำคืนอัลกอดในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงแห่งการประทานความดีงามที่มากกว่าพันเดือนที่เราจะตอบแทนผลบุญคุณงามความดีให้กับบรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนำชีวิตของเราขอดุอาให้อยู่ในช่วงเวลาประเสริฐสุดเดือนนั้นประเสริฐสุดเดือนแห่งการประทานคุณงามความดีเดือนแห่งการประทานบารอกัตความมีสิริมงคลเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานที่มาแยกทางนำกับหนทางที่ไม่ใช่ทางนำสู่เราท่านทั้งหลายก็คืออัลฟุรคอนนะฮูดามาให้ทางนำกับเราและมาแยกระหว่างความจริงกับความเท็จให้กับบรรดาหมู่ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังอายะห์กุรอานที่ได้หยิบยกว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดันลินนาสวะบัยยินาตินมินัลฮูดาวัลฟุรคอนนะครับฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าสู่รอมฎอนโดยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะต้อนรับเดือนอันประเสริฐที่จะมาเยือนเราแขกที่จะมาเยือนเราในเวลาอันใกล้นี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรู